ุณแม่นะคะมาดูตั๊กแต๊กเอโฟค่ะตัวแม่แห่งการมูก็ต้องคุณแม่สิคะวันนี้คุณแม่จะพาไปมูให้ครบจัดเต็มเลยค่ะและตอนนี้นะคะคุณแม่ก็อยู่ที่หน้าวัดเสี่ยไห่เฉิงหวงค่ะขอเรื่องความรักนั่นเองค่ะได้คู่และได้แต่งงานแน่นอนนะคะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดจื่อหนานกงไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะวัดนี้เขามีชื่อเสียงเรื่องการขอเรื่องของการเงินเสียงไทยปอบป่วยนะคะว่าถ้าคว่ำหนึ่งหงายอันหนึ่งเนี่ยเราจะยืมเงินท่านได้บางคนยืมไม่ได้เลยเงี้ยไม่ต้องเสียใจเรามาลุกไก่เพื่อความเฮงนะคะและตอนนี้นะคะคุณแม่ก็อยู่ที่หน้าวัดต่องหลงค่ะอลังการมากๆเลยวันนี้คุณแม่จะพาทุกคนนะคะมาไหว้นะคะเพื่อขอพรในเรื่องของสุขภาพเขาบอกว่าเป็นพิธีกรรมสุดท้ายนะคะแต่เดี๋ยววันนี้คุณแม่ก็จะปัดเล็กๆนะคะเพื่อปัดสิ่งไม่ดีออกไปนะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะคุณแม่นะคะมาดูตั๊กแต๊กเอโฟค่ะโอ๊ยตัวแม่แห่งการมูก็ต้องคุณแม่สิคะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะวันนี้นะคะคุณแม่จะพาทุกคนนะคะข้ามน้ำข้ามทะเลค่ะมามูกันถึงทางไกลแดนไกลเลยนะคะถึงประเทศไต้หวันค่ะซึ่งประเทศไต้หวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าขึ้นชื่อเหมือนกันนะคะในเรื่องของการไหว้พระเสริมดวงเสริมสิริมงคลแล้วหลายต่อหลายคนค่ะคุณผู้ชมค่ะเขามาแล้วเขาก็ได้กันนะคะลูกๆค่ะวันนี้คุณแม่จะพาไปมูให้ครบจัดเต็มเลยค่ะทั้ง3วัดนะคะเน้นในเรื่องของความรักการงานการเงินสุขภาพโชคลาภมากับแม่บอกเลยว่าไม่พลาดนะคะอ่ะไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปวัดแรกกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะคุณแม่ก็อยู่ที่หน้าวัดเสี่ยไห่เฉิงหวงค่ะซึ่งดูจาก4ชุดแม่ก็รู้แล้วนะคะว่าวันนี้คุณแม่มาขอเรื่องอะไรคะขอเรื่องความรักนั่นเองค่ะเพราะวัดนี้นะคะเขามีชื่อเสียงโด่งดังมากค่ะทุกคนค่ะใครเซก็เทมาที่ไทเปสิคะบอกเลยว่าวัดนี้ปังมากๆจริงๆนะคะเดี๋ยวแม่จะพาเข้าไปขอนะคะว่าขออะไรยังไงเพื่อให้ความรักของเราประสบความสำเร็จนะคะเดี๋ยวตามแม่มาเลยค่ะวัดเสี่ยไห่เฉิงหวงเปรียบได้กับศาลหลักเมืองแห่งหนึ่งของไทเปซึ่งมีเทพเจ้าเฉิงหวงเป็นเทพเจ้าประจำเมืองวัดเสี่ยไห่เฉิงหวงนี้นะคะเป็นวัดเล็กๆมีโบสถ์อายุเก่าแก่มากกว่า100ปีเลยค่ะภายในวัดนะจ๊ะมีจิตรกรรมที่งดงามซึ่งวัดนี้เป็นที่นิยมมากๆของคนท้องถิ่นรวมถึงคนญี่ปุ่นไม่แพ้วัดหลงซานเลยนะคะพอได้ยินมาว่ามีแม่ไม้ชาวญี่ปุ่นมาขอสามีใหม่ที่วัดแห่งนี้แล้วประสบความสำเร็จอีกด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะการเดินทางมาวัดแห่งนี้ก็ง่ายมากค่ะสามารถเดินทางโดยนั่งรถไฟฟ้าไทเปสายสีเขียวมาลงที่สถานีเป่ยเหมินและเดินต่อมาอีก700เมตรก็ถึงวัดแล้วค่ะทุกคนจ๋าและตอนนี้นะคะคุณแม่ก็จะพาทุกคนนะคะเข้าไปขอความรักแต่ก่อนที่เราจะขอความรักแบบเป๊ะปังเนี่ยเราก็ต้องไหว้เทพองค์อื่นๆด้วยเพราะที่นี่เขาก็มีหลายองค์เหมือนกันนะคะเดี๋ยวตามเข้าไปดูดีกว่าค่ะว่ามีองค์ไหนบ้างค่ะน้ำชาค่ะทุกคนหอมมากและตอนนี้นะคะคุณแม่ก็ไหว้จบครบเรียบร้อยนะคะเต็มอิ่มมากๆเลยแล้วก็ความโชคดีของฉันนั้นก็คือว่ามีคนเจ้าหน้าที่เขาพาไหว้นะคะแนะนำดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดแรกต้องไหว้ยังไงนะคะเราก็ต้องไหว้เทียนกงด้านหน้าก่อนนะคะหันหน้าออกข้างนอกนะคะแล้วก็จุดที่2ก็จะเป็นจุดตรงนี้เลยนะคะเป็นเทพเจ้าชนห่วงนะคะแล้วก็จะมีเทพเจ้าด้านซ้ายด้านขวาอะไรเงี้ยเขาก็ให้ขอพรตรงนี้นะคะในเรื่องของความรักก็ให้บอกตรงนี้เลยในเรื่องของการงานก็บอกตรงนี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะตรงที่มันเลิศที่สุดวันนี้คือเรามาตรงกับวันเกิดนะคะของคนที่เป็นภรรยาเทพเจ้าชนห่วงนะคะนั่นก็คือชนห่วงฟู่เหลินนะคะเขาก็มีการเป่าคงเป่าเค้กกันแล้วก็อวยพรกันวันนี้ก็เลยถือว่าโชคดีมากๆก็ไปขอพรเรื่องความรักตรงนั้นเรียบร้อยและที่สำคัญก็คือได้นี้มานะคะคือถ้าเป็นภาษาเราก็เรียกว่าหูเนาะแต่ว่าอันนี้เขาจะมีอินไซต์เป็นแบบของมงคลจากทางวัดให้มานะคะเราก็เอาไปวนกระถางธูปมาแล้วเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็จะกลับไปแล้วก็เสี่ยงทายว่าคุณแม่นะคะได้แต่งงานแน่นอนไม่ได้ได้คู่นะได้คู่และไ
ได้แต่งงานแน่นอนนะคะนี่แค่วัดแรกค่ะทุกคนค่ะโอ้ยก็ยังปังขนาดนี้เลยเดี๋ยวเราจะต้องตามไปอีกค่ะว่าวัดต่อไปของคุณแม่นี่ค่ะยิ่งปังกว่าเดิมอีกค่ะนั่นก็คือวัดจื่อหนานกงค่ะเมืองหนันโถนะบอกเลยว่าจัดเต็มจัดหนักเดี๋ยวเราตามไปดูกันค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดจื่อหนานกงไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะคุณแม่พาทุกคนมาจัดเต็มบอกเลยว่าทุกคนเห็นไหมคะข้างหลังคุณแม่โหคนเยอะมากบ่งบอกได้ถึงว่าความเป๊ะความปังความอลังการของวัดนี้นะคะและที่สำคัญวัดนี้เขามีชื่อเสียงเรื่องอะไรเรื่องการขอเรื่องของการเงินเรื่องของโชคลาภเพราะว่ามีเทพเจ้าเฉยชิงเอี๊ยะและที่สำคัญทุกคนค่ะมีรูปไก่นะรูปไก่ในที่นี้คือลอลิงสระอูบอใบไม้รูปไก่ตัวไก่ๆเนี่ยแหละนะคะคือต้องบอกเลยว่าเขาบอกว่ารูปไก่แต่ละส่วนนี่ก็มีความหมายโดดเด่นกันแต่ว่ามากับแม่บอกเราว่าไม่ธรรมดาแม่ใส่สีทองมาเลยค่ะเพื่อที่จะบ่งบอกว่าเราจะมาขอเรื่องของเงินทองนะคะอ่ะไม่พอแค่นี้ทุกคนค่ะอย่าพลาดแม้แต่วินาทีเดียวอยากจะปังต้องตามแม่นะคะรักแม่ต้องเชื่อแม่ค่ะตามแม่มาค่ะลูกค้ามาวัดจื่อหนานกงเมืองหนันโถเป็นวัดที่คนไต้หวันให้ความเลื่อมใสมากๆค่ะซึ่งที่นี่นะคะจะมีพิธีกรรมที่นิยมทำกันนั่นก็คือการยืมเงินขวัญถุงซึ่งเชื่อกันนะคะว่าเป็นการยืมเงินจากเทพเจ้าไฉชิงเอี๊ยะและผู้ที่ได้เงินขวัญถุงไปจะช่วยให้กิจการการค้าการขายรุ่งเรืองมีความเจริญในหน้าที่การงานและที่สำคัญการเดินทางมานะคะก็สามารถนั่งรถไฟความเร็วสูง THHR ไปทางจั่วหยิงมาลงสถานี HHR ไถจงจากนั้นนะคะก็ขึ้นรถบัสหมายเลข 6188A ที่ป้ายรถบัสHHR ไถจงไปลงป้ายซานเจียวแล้วต่อด้วยรถรับส่งนักท่องเที่ยวซันมุนเลททัวริสชัตเทิลบัสหมายเลข6801เพื่อลงป้ายเซ่อเหลียวเดินต่อไปอีกนิดหน่อยค่ะประมาณ300เมตรก็จะถึงวัดพร้อมขอพรกันได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ตรงหน้าเทพเจ้าเลยวันนี้ก็คือตอนนี้ของคุณแม่เนี่ยเตรียมตัวที่จะเสี่ยงทายเปาะป่วยนะคะว่าถ้าคว่ำหนึ่งหงายอันนึงเนี่ยเราจะยืมเงินท่านได้นะคะเขาให้เสี่ยงแค่ครั้งเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูทำการเสี่ยงกันว่าเราเสี่ยงเราจะเป็นยังไงกันบ้างซึ่งวันนี้บอกเลยว่าเข้ามาข้างในขังมากทุกคนค่ะแล้วก็ทุกคนที่เดินเข้ามาคือทุกคนมาโยนกันเปาะป่วยกันแล้วก็คว่ำหนึ่งหงายหนึ่งกันทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวแม่จะพาทำพอเราได้อันนี้มานะคะเราต้องมาเตรียมตัวที่เราจะเสี่ยงไม่ได้เสียงแล้วไม่ได้อะหรือว่าท่านอาจจะเห็นว่าเรารวยอยู่แล้วหรือเปล่าอุ๊ยขอฮะขออีกรอบต่อเฮ้ยไม่ได้เรารวยอยู่แล้วหรือเปล่าเทพเจ้าค่ะมาเสียงดิไม่นี่ไงบอกว่าเดี๋ยวจะให้ตัวช่วยมาเสียงดูซิเร็วตัวช่วยคือผู้จัดการส่วนตัวมาเสียงเลยทีเดียวได้เลยอ่ะแต่จริงๆอ่ะไม่เป็นไรนะคือถ้ามาปุ๊บมาไหว้เนี่ยก็ถือว่ามีความโชคดีอยู่แล้วโซลักกี้อยู่แล้วค่ะทูบีแดนะคะทูบีเฮียนะคะทูบีเฮียก็คือมีความเก็ตลักกี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะออกได้เลยค่ะไม่ต้องอยู่ในกล้อง A few moments later ได้แล้วก็นะคะเมื่อกี้จริงๆแล้วเนี่ยก็คือต้องบอกท่านด้วยนะคะว่าเราชื่ออะไรนามสกุลอะไรเกิดวันอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่ามาจากที่ไหนด้วยนะคะแล้วก็มาขอเสียงทายป่วยกันคือจริงๆเนี่ยเวลาเขาเสียงทายเขาจะเสียงทายเหมือนว่าเราจะต้องยืมเงินอะเริ่มต้นที่600เหรียญของนี่เข้าไปแล้วก็จะทำบุญกับวัดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือครั้งแรกก็คืออาจจะไม่ได้บอกอย่างชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนไม่สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ฝันแน่นอนนะคะแต่ว่าความปังไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวมันยังมีอีกหลายๆจุดค่ะที่เดี๋ยวแม่จะพาไปค่ะอ
และนี่นะคะก็เป็นจุดที่เราจะมายืมเงินนะคะคือจริงๆอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเป็นคนที่นี่ค่ะเขาจะมายืมเงินก่อนเริ่มต้นคือ600เหรียญนะคะแล้วยืมเสร็จปุ๊บเนี่ยบางทีคนพื้นที่เองเขาก็จะต้องแบบว่ามีเวลา1ปีหรือเท่าไหร่ก็มาบอกเขานะคะแล้วก็เอาเงินมาคืนแต่อย่างนักท่องเที่ยวอย่างเราเองเนี่ยก็คือยืมปุ๊บเนี่ยก็คือคืนเลยนะคะหลังจากที่เราไปเสี่ยงป่วยแล้วนะว่าเราสามารถยืมได้แล้วก็มายืมเลยค่ะนะคะเดี๋ยวตามกันไปเลยค่ะแจ้งค่ะว่าเราเสี่ยงป่วยเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าถ้าใครครั้งแรกไม่ได้ครั้งที่2จะลดลงมาเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างของถ้าใครครั้งแรกได้ปุ๊บก็คือมายืมได้เราก็ได้มาแล้วนะคะนี่ก็คือเป็นซองแล้วก็ในนี้จะมีเงินพอเราเป็นนักท่องเที่ยวนะคะเราก็คืนเลยแต่สำหรับคนไต้หวันนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเขายืมแล้วนะคะแล้วเขาก็สามารถจะไปบอกได้ว่าเออปีนึงเขาจะเอามาคืนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆอ่ะคือเราคืนเกินได้ก็ถือว่าเป็นการทำบุญกับวัดนะคะเพราะจริงๆวันนี้ก็คือเขาก็เหมือนทำบุญตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะทุกคนค่ะอ่ะมาเดี๋ยวเราก็มาคืนเงินกันนะคะเฮงๆจบๆก่อนThank youเราก็คืนไปเลยนะคะถือว่าเฮงแล้วนะคะวันนี้ถือว่าเฮงมากๆแล้วนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการทำบุญกับวัดนะแต่จริงๆไม่หมดตรงนี้นะพอเราคืนเงินเสร็จปุ๊บอะเราต้องมีไปกันไปรูปไก่นะทุกคนนะหรือเคล็ดลับอีกอันนึงก็คือว่าถ้าใครเสี่ยงป่วยแล้วได้ยืมเงินแล้วด้วยจะรูปไก่ด้วยก็ได้หรือถ้าใครแบบว่าเขาเสี่ยงป่วยเขายืมเงินได้แล้วเขาจะไม่รูปก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าใครแบบสามารถยืมเงินท่านไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจเพราะเดี๋ยววันนี้แม่จะพาไปแนะนำในเรื่องของการรูปไก่ว่ารูปยังไงให้เป๊ะให้ปังรูปยังไงให้แบบรวยรูปยังไงให้แบบว่าปังเพราะว่าจริงๆเขาบอกเลยว่าสัญลักษณ์ของไก่ที่นี่มีความเชื่อในเรื่องของความร่ำรวยนะคะที่นี่คือยืนหนึ่งเลยที่สำคัญคืออย่างที่บอกว่ามีเทพเจ้าเฉยชิงเอี๊ยอยู่ข้างในด้วยและตอนนี้นะคะคุณแม่ก็มาอยู่ที่ตรงไก่ตรงนี้นะคะจริงๆแล้ววัดนี้เขามีจุดเด่นนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการบูชาไก่ซึ่งวันนี้เขาจะบอกเลยว่ารูปไก่ตรงไหนให้ความหมายยังไงบ้างนะคะอย่างที่แม่บอกเมื่อกี้ว่าถ้าใครขอพรแล้วเสี่ยงป่วยแล้วยืมเงินได้แล้วหรือบางคนยืมไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ต้องเสียใจเรามารูปไก่เพื่อความเฮงนะคะนี่เลยค่ะอันดับแรกก็คือปากตรงนี้ถ้าเรารูปอันนี้ก็คือจะในเรื่องของความเฮงๆปังๆอะไรอย่างเงี้ยมีความร่ำรวยเนี่ยเราก็รูปปากเลยนะคะจริงๆอย่างที่บอกว่ามันก็สื่อความหมายเพราะไก่เวลาเขากินเขาหากินเขาจะแบบจิก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 ใช่ปะอันนี้ก็คือเหมือนแบบจิกเงินจิกทองมีความเฮงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้รูปอกรูปอกตรงนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของครอบครัวมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยราบรื่นอุดมสมบูรณ์อย่างงี้แต่ถ้ารูปปีกอ่ะส่วนใหญ่จะเหมาะกับผู้ชายเพราะว่ารูปปีกเนี่ยจะให้ความหมายในเรื่องของการที่มีภรรยาที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ไม่รูปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าใครอยากจะโชคดีทั้งหมดเลยเนี่ยก็รูปทั้งตัวก็ได้นะทุกคนแต่ว่าจุดเด่นเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเนี่ยรูปไข่เนี่ยจะรวยมากมีความร่ำรวยคือรูปไข่นะทุกคนนะรูปไข่เนี่ยรูปไข่ไข่ที่วางเรียงรายเนี้ยรูปเลยรูปเลยรูปเลยเนี่ยเราก็จะมีเงินนะคะแต่ว่าจุดนี้สำหรับผู้หญิงรูปก้นไก่มีความหมายยังไงคือรูปก้นมีสองความหมายนะก็คือถ้าเป็นผู้หญิงมารูปก้นเนี่ยก็คือจะได้สามีที่ดีได้คู่ครองที่ดีรวมไปถึงนะคะมีโอกาสที่จะทำให้เราแบบมีทักษะการใช้ชีวิตมากขึ้นหรืออาจจะทำให้เราเก่งในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนั่นนี่โน่นนะคะและฉันยืนอยู่เขาก็มีคนมาโบกมือให้ฉันนะคะนี่เราก็รูปก้นเลยอยากงานสามีที่ดีนะคะเราก็รูปไปนะคะแล้วเราอยากให้เราแบบเก่งขึ้นอย่างแม่เป็นหมอดูอย่างเงี้ยอยากให้เป็นคนแบบปังๆเรื่องการเป็นหมอดูอะไรเงี้ยเราก็สามารถรูปตรงนี้ได้อีกนะคะและจุดนี้นะคะก็คือหางไก่นั่นเองก็คือถ้ารูปหางไก่ตรงนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่ทำธุรกิจนะคะจริงๆอย่างที่บอกเลยว่าแต่ละจุดแต่ละจุดมีความหมายต่างกันรูปหางไก่นี้ก็จะทำให้ธุรกิจการค้ารุ่งเรืองนะคะดูสีสุดแม่สีวันนี้ใส่มาเข้าธีมนะคะไก่ทองแล้วก็นี่เลยลูกไก่ทองปังมากมาเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็คือไก่ทั้งตัวอันนี้น่าจะเป็นออริจินอลของวัดนี้เลยจริงๆอ่ะข้างนอกอะไรเงี้ยก็จะมีไก่อยู่ค่อนข้างหลายมุมมีไก่มีแท่งทองมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่วัดนี้เขาจะแบบบูชาไก่อย่างที่สำคัญที่สุดคือขึ้นชื่อเรื่องของโชคลาภเงินทองเพราะว่ามีเทพเจ้าเฉยชิงเอียด้วยและใครที่มาวัดนี้รู้สึกแบบโอ๊ยอยากจะแบบได้บูชาไม่ค่อยได้มาบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะเช่าไก่กลับไปบูชาที่บ้านได้นะคะราคาก็อยู่ที่ 3,600 เหรียญไต้หวันนะคะก็สามารถมาดูได้นี่ไงเราก็รูปไปได้เลยค่ะรูปได้เลยเห็นจากสีทุกคนจะรู้เลยว่าคนมารูปเยอะมากวัดเนี้ยไม่มาไม่ได้นะถ้าใครมาไต้หวันเนี่ยต้องมาเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยค่ะเขาจะมีทั้งคนจีนคนเอเชียนะคะคนต่างชาติมากันเยอะมากเลยแล้วที่สำคัญคือต้องบอกเลยว่าเป็นวัดที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เมื่อกี้เนี่ยได้มีโอกาสได้คุยกับท่านประธานวัด
ท่านก็ใจดีมากแล้วก็ท่านให้คำแนะนำดีมากๆเลยค่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเกียรติมากนะเราก็ได้มีความรู้หลายๆอย่างค่ะอ่ะเดี๋ยวจุดนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยยังไม่พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปอีกนะคะมีอะไรหลายๆอย่างห้ามพลาดแม้แต่จุดเดียวนะคะทุกคนและอย่างที่บอกไปนะคะว่าใครที่อยากจะเฮงอยากจะปังนะคะแล้วก็สามารถบูชาไก่กลับไปได้นะคะซึ่งนี่หลายๆคนอาจจะนึกไม่ออกว่าไก่เป็นแบบไหนไก่ที่จะเช่านะคะอันนี้เลยเป็นแบบนี้ทุกคนค่ะนี้อยากให้เห็นใกล้ๆสวยงามมากเป็นไก่สีทองแล้วก็มีไข่ข้างหลังด้วยนะคะอย่างที่บอกคือเหมือนตัวจริงเลยแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไปเป็นแบบบูชาที่บ้านได้นะคะ 3,600 เหรียญนั่นเองนะคะแล้วก็สามารถรูปได้ตามที่แม่แนะนำไปเมื่อสักครู่นะคะแต่ยังไม่พอเท่านี้นะคะเดี๋ยวมาฝั่งนี้เลยค่ะฝั่งนี้จะเป็นเงินนะคะที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมาซื้อนะคะหรือเขาพูดง่ายๆก็คือมาคืนเงินนั่นแหละนะคะมาคืนเงินได้ก็สามารถจะซื้อเงินตรงนี้นะคะไปเผาตรงนี้ได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือบอกเลยเป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวหรือทุกคนสายมูห้ามพลาดนะคะเพราะว่าจริงๆอย่างบอกเลยว่าวัดนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่อยู่ในลิสต์ของแม่เลยนะคะเสร็จพิธีแล้วนะคะที่วัดนี้บอกเลยว่ารับความปังกันแบบไม่บรรยะบรรยังเลยพิธีแน่นมากและที่สำคัญเวลาเรามานะโอ้โหทุกคนสังเกตดิมันจะมีความแบบว่าพิเศษมากๆแต่ละที่มีสตอรี่ที่น่าสนใจและที่สำคัญนะคะวัดนี้คือเน้นในเรื่องของเงินโชคลาภกันแบบจัดเต็มจัดหนักคนมาเยอะมากแล้วได้ข่าวว่าเขาบอกว่าคนมีชื่อเสียงหรือคนที่แบบร่ำรวยเจ้าของธุรกิจอะไรเงี้ยเข้ามาเพราะว่าเขาเชื่อในเรื่องของการมาลูกไก่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะมาขอเทพเจ้าเฉยชิงเอียด้วยแล้วก็มาเผาเงินเผาทองตรงนี้ด้วยบอกเลยว่าเป๊ะปังมากๆแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่ายังไม่จบแค่นี้นะคะเพราะว่าแม่ยังจะต้องพาทุกคนนะคะไปอีกหนึ่งวัดค่ะนั่นก็คือวัดตงหลงนะคะโอ้ตายแล้ววัดนี้ก็บอกเลยว่า1ใน3ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไต้หวันเลยอย่างนั้นนะคะห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวนะคะอ่ะโอเคตามกันต่อเลยค่ะและตอนนี้นะคะคุณแม่ก็อยู่ที่หน้าวัดตงหลงค่ะบนถนนส่งเจิ้งนะคะซึ่งวัดนี้ต้องบอกเลยนะคะเป็นวัดที่อลังการมากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะอยู่ทางเมืองตอนใต้สุดของประเทศไต้หวันเลยนะคะดูจากประตูด้านหลังสิคะอลังการมากๆเลยวันนี้คุณแม่จะพาทุกคนนะคะมาไหว้นะคะเพื่อขอพรในเรื่องของสุขภาพดูจากสีชุดคุณแม่สิคะสีน้ำเงินนะคะบ่งบอกถึงในเรื่องของความสงบร่มเย็นเป็นสุขทุกอย่างเลยนะคะซึ่งเราต้องเดินผ่านประตูนี้เข้าไปนะคะซึ่งถือว่าเป็นประตูมงคลนะคะทุกคนค่ะเพราะว่ามีลวดลายของมังกรมีซุ้มมีเสือมีสิงเยอะไปหมดเลยเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีนะคะในความเชื่อของคนไต้หวันนั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวคุณแม่จะพาทุกคนไปขอพรกันนะคะมากับแม่บอกเลยว่าสุดเอ็กซ์คลูซีฟแน่นอนครั้งสุดๆกันเลยทีเดียวนะคะตามมาค่ะทุกๆ3ปีที่วัดตงหลงจะมีประเพณีที่ยิ่งใหญ่จัดขึ้นนั่นก็คือพิธีส่งเรือเทพเจ้าแห่งโรคระบาดเพื่อส่งเรือของเทพเจ้าหวนหวังเย่ที่สถิตอยู่วัดแห่งนี้มานานกว่า300ปีออกสู่ท้องทะเลเพื่อนำความเจ็บป่วยและโรคระบาดต่างๆออกไปซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะเทศกาลนี้กลายเป็นเทศกาลขอพรให้เกิดความสงบสุขและความโชคดีในแต่ละครั้งจะมีผู้คนมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากนอกจากวัดนี้จะเด่นในเรื่องของพิธีกรรมแล้วก็ยังมีเรื่องของความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่ใช้ตกแต่งในจุดต่างๆอย่างเช่นการตกแต่งสไตล์ของวัดทางใต้จะมีหลังคาเป็นทรงโค้งต่างจากสไตล์ของวัดทางเหนือที่จะมีหลังคาเป็นทรงตรงและเสาของวัดทางใต้จะมีการนำเอาศิลปะแกะสลักลวดลายมังกรเข้ามาตกแต่งร่วมด้วยส่วนเสาของวัดทางเหนือจะเรียบๆไม่ค่อยมีลวดลายและการเดินทางมาวัดแห่งนี้นะคะแนะนำให้นั่งรถไฟความเร็วสูง THHR ไปทางจั่วหญิงมาลงสถานีซินจั่วหญิงจากนั้นขึ้นรถไฟสายสีแดงที่สถานี HHR จั่วหญิงปลายทางเสียวกังและลงสถานีเกาสงอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตแล้วขึ้นรถบัสหมายเลข 9117A ไปทางฟางเหลียวไปลงป้ายสถานีตงกังตรงแยกถนนกวงฟู่เดินต่ออีกประมาณ750เมตรก็จะถึงวัดแล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะคุณแม่ก็เดินเข้ามาถึงตรงข้างในวัดแล้วทุกคนค่ะเอาจริงๆนะนี่แอบขนลุกนะในฐานะที่ตัวเองเนี่ยเป็นหมอดูด้วยแล้วก็เป็นคนที่ไปไหว้พระมาหลายที่มากๆเลยแต่ที่เนี้ยพอเราเข้ามาแล้วรู้สึกว่า
บเฮ้ยขลังมากแล้วก็ดูคนไต้หวันเองเนี่ยค่ะก็ให้ความเคารพสักการะวัดนี้มากๆเลยถือไปเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยบอกเลยนะสายหมู่ห้ามพลาดนะคะต้องมาตามแม่นะคะแล้วรับรองคุณจะปังค่ะจุดแรกที่เรามาถึงนะคะนั่นก็คือตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไหว้เทพเจ้าฟ้าดินก่อนก็คือเทียนกงนั่นเองนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะเราจะจริงๆเราต้องจุดธูปทั้งหมด9ดอกแหละแต่เราจะปักข้างหน้านี่3ดอกแล้วเราก็จะเดินเข้าทางประตูเนี่ยค่ะสังเกตไหมคะเขาจะเดินเข้าประตูทางด้านนี้นะคะซึ่งจริงแล้วคือสายมือของเทพเจ้าค่ะนะคะเทพเจ้าคือเหวินเหวยเย่นะคะซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ในเรื่องของสุขภาพเรื่องของความสงบร่มเย็นต่างๆนานานะคะจริงๆเนี่ยก็ควรมาขอนะแล้วก็เข้าประตูนี้ค่ะประตูกลางห้ามเข้าออกนะทุกคนเพราะประตูกลางเนี่ยเขาเชื่อว่ามีเทพเจ้าอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยเราจะเข้าประตูมังกรและออกประตูเสือนะคะเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้นะคะเดี๋ยวตามแม่มาค่ะเดี๋ยวแม่พาไปไหว้ตอนนี้นะคะเราก็ได้ชุดไหว้แล้วนะคะชุดไหว้นี่ก็คือชุดละ100นะคะจริงๆ100เหรียญไต้หวันเองก็ราคาบวกลบของประเทศไทยก็ใกล้ๆกันนะคะไม่ต่างกันมากอันนี้ก็เป็น1ชุดแล้วก็ชุดไหว้เนี่ยค่ะเราจะมาวางไว้ตรงกลางก่อนเราวางชุดไหว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็เอาธูปออกมานะคะธูปทั้งหมดจะมีอยู่9ดอกค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะไปจุดธูปนะคะเพื่อไหว้เทพเจ้าฟ้าก่อนนะคะที่นี่เขาจะแยกนะทุกคนเคล็ดลับปังมากอ่ะตามแม่มาดีกว่ามันมีความเก๋ทุกคนคือจะได้ประหยัดแล้วก็ใช้เสร็จปุ๊บต้องปิดนะคะนี่ครบ9ดอกโอเค thank you ตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้าองค์เทพนะคะเทพเจ้าหวนหวังเย่นะคะซึ่งเป็นองค์หลักของที่นี่เลยนะคะคุ้มครองในเรื่องของสุขภาพต่างๆนานานะคะต้องบอกเลยว่าคนลุกมากแล้วคนไต้หวันที่นี่มีความเชื่อมากๆนะคะสังเกตได้เลยทุกคนมาแบบว่าจัดเต็มจัดหนักแล้วปกติที่นี่เขาจะมีงานประจำปีของเขาอยู่แล้วด้วยแต่ละงานเนี่ยแต่ละปีเนี่ยก็จะมีงานอยู่ประมาณ 7-8 งานด้วยนะประเพณีของเขาอะค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาไหว้ไปด้วยกันนะคะทุกคนค่ะเพื่อความปังนะขอสุขภาพขอให้โรคภัยไข้เจ็บขอให้ FC รายการของเราหรือทุกคนที่ดูอยู่นะตอนนี้นะคะสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปไหว้เทพเจ้าองค์นี้กันนะคะซึ่งจริงๆแล้วเทพเจ้าองค์นี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่แบบต้องการมีลูกหรือมีลูกแล้วนะคะแบบคุ้มครองลูกเต้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้จะเป็นองค์ที่คุ้มครองเด็กๆนะคะถ้าสังเกตดีๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยปกติเขาจะไหว้ฟ้าดินรวมกันนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยจะมีเทพเจ้าฟ้าและเทพเจ้าดินซึ่งตรงนี้นะคะที่แม่ยืนอยู่เนี่ยคือเทพเจ้าดินนะคะก็คือขอพรให้เรามีความอุดมสมบูรณ์ทำการค้าการขายอะไรหรือจะเปิดกิจการใหม่ๆก็มาขอได้นะคะจริงๆต้องบอกเลยนะว่าเทพเจ้าดินสำคัญมากๆเลยค่ะและตอนนี้นะคะองค์นี้ถือว่าสำคัญมากๆเลยสำหรับคนไต้หวันที่อยู่เขตนี้ด้วยเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือง่ายๆเลยเวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ถามคนไต้หวันที่นี่เขาบอกว่าเวลาจะทำกิจการใดๆหรือจะจัดงานต่างๆนานาเนี่ยต้องมาขออนุญาตก่อนและการขออนุญาตอะค่ะว่างานนี้จะจัดได้ไม่ได้ต้องมีการเสี่ยงปวดป่วยก่อนนะคะก็จริงๆคือต้องเป็นเหมือนการเสี่ยงทายแหละว่างานนี้จะจัดได้สำเร็จไหมหรือจะให้จัดไหมอะไรเงี้ยค่ะองค์นี้เป็นองค์ที่คุ้มครองเขตนี้ทั้งหมดเลยซึ่งถือว่าขลังมากๆทุกคนค่ะมาและตรงนี้นะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งเทพเจ้าเหมือนกันเป็นเทพเจ้าที่ดูแลม้าของเทพเจ้าอีกทีนึงซึ่งก็จริงๆแล้วเนี่ยม้าเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองของความก้าวหน้าอยู่แล้วนะคะใครทำกิจการค้าการขายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยากให้ประสบความสำเร็จหรือใครที่มีบริวารเยอะๆแล้วอยากจะให้บริวารเชื่อฟังนะคะก็ขอเทพเจ้าองค์นี้ได้นะคะจริงๆที่เนี่ยเขาจะมีหลายประตูมากๆเลยแต่เขาจะให้เข้าประตูมังกรและเวลาเราไหว้เสร็จปุ๊บเราต้องออกประตูนี้นะคะนั่นก็คือประตูเสือค่ะทุกคนและตอนนี้นะคะก็เป็นจุดที่น่าสนใจอีกจุดนึงที่ตั้งแต่แม่เดินเข้ามาแม่เห็นคนทำกันน่ะเขาบอกว่าเป็นพิธีกรรมสุดท้ายนะคะเวลาเรามาขอจริงๆต้องบอกก่อนว่าที่นี่มีทั้งหมด3ชั้นแต่คนส่วนใหญ่ก็จะนิยมไหว้กันชั้นนี้แหละเหมือนที่เราไหว้กันตรงนี้จะเป็นจุดสุดท้ายก็คือเป็นการปัดเป่าสิ่งไม่ดีอยู่ที่ว่าเราปัดมากปัดน้อยหนักมากหนักน้อยนะคะวันนี้ถ้าเราปัดเบาๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นใช้ธงปัดนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆเกี่ยวข้องกับสุขภาพหรืออาจจะมีอาการป่วยอะไรที่เหมือนอาจจะรุนแรงหน่อยอะไรเงี้ยค่ะถ้าบ้านเราก็เรียกว่าเหมือนมีเคราะ
ก็จะมีใช้หวายใช้ไม้เขาก็จะเอามาปัดหรือเอามาตีแต่ตีเบาๆนะคะแล้วก็จะมีของเด็กก็จะเป็นหวายเด็กตีมือ นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นสิ่งที่เขาเล่าให้ฟังกันแต่เดี๋ยววันนี้คุณแม่ก็จะปัดเล็กๆนะคะเพื่อปัดสิ่งไม่ดีออกไปนะคะแล้วก็กลับเมืองไทยไปทุกคนก็จะได้ปังไปกับแม่นะคะหลังจากที่เราไหว้ครบทุกจุดแล้วนะคะสุดท้ายแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเราก็ไปลานะคะลาของไหว้นะคะก็จะมีขนมนะคะที่ห้อยมาและนี่ก็คือเหมือนเป็นเงินนะคะทุกคนค่ะแล้วก็แผ่นทองเอามาเผาตรงนี้นะคะมาเราจะเผาเราก็เผาไปเลยนะคะนี่ก็เสร็จพิธีแล้วนะคะทุกคนขอให้ทุกคนรับความเฮงความปังไปด้วยกันนะคะแต่ว่ายังไม่ท้ายสุดนะคะพิธีกรรมของเราจบแล้วก็จริงแต่ว่าเรามีอีกหนึ่งจุดค่ะที่อันซีนมากๆอยากให้ทุกคนไปดูนะคะนั่นก็คือเรือส่งเทพเจ้านั่นเองค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าที่วัดนี้นะคะจะมีประเพณีนะคะมีหลายๆประเพณีเลยนะคะพิธีกรรมของเขานะคะในแต่ละปีนะคะซึ่งข้างหลังของคุณแม่เองเนี่ยก็คือเป็นเรืออันนี้เป็นหนึ่งในพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะ3ปีมีครั้งหนึ่งค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเขาจะต่อเรือค่ะทางวัดจะต่อเรือขึ้นมาต่อเรือมาเพื่ออะไรคือเขาเชื่อว่าเทพเจ้าอะค่ะจะขึ้นมาจากทะเลซึ่งตอนมาเนี่ยคนจะมองไม่เห็นท่านว่าท่านมากับเรืออะไรยังไงแต่ว่าเวลากลับเนี่ยก็อยากจะไปส่งท่านนะคะเพราะว่าเป็นการขอพรเรื่องของสุขภาพการเอาโรคลงโรคร้ายออกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเหมือนต่อเรือขึ้นมา3ปีจะมีครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะตรงนี้ค่ะจะมีการแบบว่าห้อยขอพรนะคะก็คือเป็นการเขียนขอพรของประชาชนทั่วไปนะคะแล้วก็มาสามารถที่จะมาขอพรตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยแล้วตอนที่เวลาส่งอ่ะเขาก็จะเผาไปด้วยกันเลยดังนั้นใครนะคะที่ดูอยู่นะคะแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะหรือคนในบ้านคนใกล้ตัวมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะฮะหรือแบบไม่ค่อยแข็งแรงต่างๆนานาหรือเรื่องของลูกด้วยนะคะการตั้งคงตั้งครรภ์แม่แนะนำเลยว่ามาขอที่วัดตงลงได้เลยนะคะซึ่งวัดนี้นะคะการเดินทางก็ไม่ยากเลยนะคะสามารถมาได้นะทุกคนนะเอาล่ะนะคะวันนี้เป็นวันที่3นะคะที่มาขอพรในเรื่องของสุขภาพค่ะดังนั้นนะคะแม่ก็เชื่อว่าทุกคนที่ดูรายการอยู่นะคะก็จะสามารถที่จะได้ความรู้ได้เคล็ดลับได้วิธีการมูเตรูกันแบบว่าจัดเต็มจัดหนักแล้วก็ไหว้ไปกับแม่เลยก็ขอพรไปกับแม่ด้วยก็ขอให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จมีแต่ความสุขความเจริญเป๊ะปังอลังการตลอดปีกันไปเลยค่ะไปยังไงกันบ้างคะทุกคนค่ะสมกับตัวแม่ตัวมัมตัวมันดาในสายมูหรือยังคะกับหมอดูต็อกแต็ก A4 กับทิปไต้หวันนะคะจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยและที่สำคัญนะแม่คัดสรรวัดมานี่นะ3วัดนี้โอ้โหบอกเลยว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากๆค่ะใครที่อยากจะมามูแบบนี้นะคะมาไม่ยากเลยนะคะจองตั๋วเครื่องบินมาเลยแล้วการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยโดยเฉพาะใครที่เกิดปีชงในปี2567ค่ะไม่ว่าจะเป็นปีฉลูปีมะโรงปีมะแมหรือปีจอนะคะก็ควรที่จะจองตั๋วเครื่องบินมาเลยไปไหว้ตามแม่กันนะคะใครที่อยากจะได้เรื่องของความรักนะคะก็ไปที่เทพเจ้าเฉินห่วงได้เลยหรือถ้าใครอยากจะขอพรเรื่องโชคลาภเงินทองก็ไปไหว้เทพเจ้าไฉชิงเอียที่วัดจื่อหนานกงนะคะไปลูบไก่กันหรือถ้าใครนะคะอยากได้เรื่องสุขภาพก็ลงใต้ได้เลยค่ะที่วัดตงหลงนะคะเอาล่ะยังไงซะแม่ก็อยากจะฝากการท่องเที่ยวไต้หวันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ